ผยข้อมูล OnePlus 11อาจมาพร้อมบอดี้เซรามิกสุดแกร่งใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2พร้อมจอ AMOLED 120Hz มีชาร์จไว100วัตต์มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 11ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนปี2023นี้ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเผยมาแล้วครับโดยทาง Digital Chat Station แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งได้เผยว่า OnePlus 11จะมีดีไซน์ตัวเครื่องที่ผลิตจากเซรามิกทำให้ฝาหลังมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษครับโดยขอบตัวเครื่องจะถูกขึ้นโครงด้วยโลหะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะครับส่วนสเปคของ OnePlus 11จะใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ให้แล้วมาที่ 16GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 4.0 ใหม่ล่าสุดที่มีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลระดับสูงมีหน้าจอ AMOLED คมชัดระดับ 2K มีค่า Refresh 120Hz และระบบชาร์จไว 100 วัตต์แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ